ข้ามาช่วงที่3ของรายการเรานะครับติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยวันนี้อยู่กับคุณจุ้มจิ้มกิตติลักษณ์จุลเสถียรติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เทิร์นค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นอกจากการย้ายทีมแล้วเรื่องของทีมชาติไทยถูกต้องค่ะมีการเตรียมพร้อมวันเสาร์นี้นะคะรอบเรียกว่าเป็นรอบรองชนะเลิศแรกแล้วจะถึงคนไทยก็ต้องรอเชียร์นะคะแล้วก็มีความเตรียมพร้อมมาฝากด้วยค่ะเชิญเลยครับค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะวันนี้อยู่กับจุ้มจิ้มนะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวก่อนเกมของทีมชาติไทยค่ะซึ่งชุดนี้นะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเก็บ9คะแนนนะคะจากรอบแบ่งกลุ่มนะคะแล้วเสาร์นี้ค่ะจะเป็นรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะคะโคซิโก้บอกกับเราว่าต้องการผลชนะเท่านั้นค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับต้องการนำทีมบุกไปชนะฟิลิปปินส์ที่สนามไรซานเมโมเรียลกรุงมะนิลาในศึก AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันเสาร์ที่6ธันวาคมเพื่อการันตีการเข้ารอบชิงชนะเลิศโคซิโก้ให้สัมภาษณ์ว่าการไปเยือนฟิลิปปินส์เขาต้องการผลชนะเท่านั้นหากทีมชาติไทยได้เปรียบจากแมตช์แรกการกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่10ธันวาคมนี้จะทำให้เล่นง่ายขึ้นแล้วคาดว่าก็จะมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมเป็นจำนวนมากเกียรติศักดิ์กล่าวเสริมว่าได้ศึกษาข้อมูลของฟิลิปปินส์มาพอสมควรจากเกมอุ่นเครื่องที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จากเทปการแข่งขัน3แมตช์รอบแรกโดยลูกทีมเนี่ยน่าที่จะทราบถึงวิธีการรับมือและการไปเล่นที่สนามไรซันมูเรียลนั้นซึ่งเป็นสยามย่าเทียมโคซิโก้ก็ระบุว่านักเตะของเขาเนี่ยสามารถทำผลงานได้ดีในการเล่นสนามย่าเทียม2เกมในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วที่สิงคโปร์แต่ว่ายังไงก็ตามก่อนจะเดินทาง1วันเนี่ยก็จะมีการย้ายทีมนะคะไปฝึกซ้อมกันที่สนามบีโอสเตเดียมค่ะซึ่งก็เป็นสนามย่าเทียมนะคะก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองค่ะยังไงวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้นะคะคนไทยทุกคนก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยในการแข่งขันนัดนี้ด้วยนะคะยังไงก็เป็นนัดที่สำคัญค่ะแต่สำหรับไทยพรีเมียร์ลีกนะคะช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นข่าวการสับเปลี่ยนย้ายทีมของผู้เล่นต่างๆนักเตะต่างๆรวมถึงมีการนำเข้านักเตะใหม่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งสุพรรณบุรี FC ค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นกองหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะสุพรรณบุรี FC ระบุข้อตกลงคว้าปทุมชูทองกองหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวหวังนำประสบการณ์มาช่วยต้นสังกัดใหม่ให้ประสบความสำเร็จประทุมได้มาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ดาวเตะวัย31ปีให้สัมภาษณ์ว่าการย้ายทีมเป็นไปตามวิธีของฟุตบอลแล้วก็ต้องการที่จะช่วยสุพรรณบุรี FC ในการคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ปทุมกล่าวทิ้งท้ายว่าจะนำประสบการณ์จากการเล่นทีมชาติในศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกมายกระดับเกมรับของสุพรรณบุรีให้เสียประตูได้น้อยลงรวมถึงจะพยายามลงเล่นเต็มที่ในทุกนัดด้วยเสียประตูน้อยลงแล้วก็คือเป็นแกนที่มาช่วยส่วนของบางกอกกลาส FC ค่ะก็เปิดตัวณรงค์จันทร์เสวกค่ะมิดฟิลด์ของอุตสาหกรรม M150 สระบุรีนะคะเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรโดยมีการเซ็นสัญญาถึง3ปีค่ะดาวเตะวัย28ปีจะมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ครั้งแรกในวันที่10ธันวาคมเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเซ็นสัญญาว่าเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อบางกอกกลาสรวมถึงแฟนบอลทุกคนด้วยณรงค์จันทร์เสวกปัจจุบันอายุ28ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับสุพรรณบุรี FC TTM พิจิตรอาร์มี่ยูไนเต็ดและอสสภา M150 สระบุรีรวมถึงเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่4นัดด้วยกันการได้ตัวณรงค์ถือเป็นการเสริมทัพรายที่3ของบางกอกกลาสหลังจากทีมประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเลอันโดโอลิเวล่าตัวรุกจากการท่าเรือ FC แล้วก็สราวุธกองลาบผู้รักษาประตูของอาร์มี่ยูไนเต็ดมาส่วนทางไชน่าทอนบิลนะคะก็ได้คว้าตัวรัชานนท์กัญญาทองค่ะแบ็คขวาจากชลบุรี FC มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ซีซั่นรัชานนท์เป็นหนึ่งในนักเตะที่มาจากระบบเยาวชนของชลบุรี FC ก่อนถูกปล่อยตัวให้กับสงขลายูไนเต็ดยืมตัวใช้งานตลอด3ปีที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนะคะก็เคยมีชื่อที่การติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของโค้ชม้วนสุรชัยจตุรพัฒนพงษ์มาแล้ว
ก่อนหน้านี้ไชน่าทอนวิลล์เนี่ยภายใต้การคุมทีมของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือคนใหม่ก็ได้คว้านักเตะมาเสริมทัพ7รายด้วยกันแล้วนะคะประกอบไปด้วยพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์สมภพนินวงศ์ยอดรักงามเมืองรักจิราวุฒิสานันท์สรุธณศรีปิยวิทย์จันทร์พุทธและชนินทร์แซ่เอี่ยค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่ TPL Today นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาของช่วง TPL Today แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวเคลื่อนไหวของศึกดิวิชั่น1นะที่มีความสนุกสนานเข้มข้นไม่แพ้กันกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะราชานนท์สีนอกเผยกำลังรอคำตอบจากบอลพิทยา FCหลังจากหมดสัญญายืมตัวเมื่อจบฤดูกาล2014ยังไม่คืบหน้าหากมีความเป็นไปได้เขาอาจจะย้ายกลับไปร่วมทีมสุพรรณบุรีต้นสังกัดที่แท้จริงประมุขพิสิทธิ์อัจฉริยะฉายประธานสโมสรภูเก็ต FC ระบุโปรแกรมช่วงปรีซีซั่นจะมีการเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมกับมีแมตช์อุ่นเครื่องหลังจากเจรจากับผู้จัดการทั่วไปของสโมสรเกลังยูไนเต็ดในศึก S League เป็นที่เรียบร้อยและมีโอกาสสูงที่ทั้งสองสโมสรจะจับมือเป็นพันธมิตรต่อกันมีรายงานว่าสมุทรสงคราม BTU FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ที่กำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักอาจจะต้องใช้นักเตะของราชประชา BTU FC ในดิวิชั่น2บางรายผสมผสานกับนักเตะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้านอกจากนี้สมชายตันประเสริฐผู้จัดการทีมยังระบุว่าบรรดาแข้งต่างชาติซึ่งเป็นตัวหลักได้ย้ายทีมไปหมดแล้วตอนนี้ทางสโมสรกำลังอยู่ระหว่างช่วงทดสอบฝีเท้านักเตะต่างชาติหน้าใหม่ช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างนะครับเรามีข่าวในการจัดกิจกรรมกีฬารายการต่างๆมาฝากกันนะครับสำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้นในไม่นานนี้ครับ